มอเตอร์ทริเวียสวัสดีครับคลิปนี้เป็นการรวบรวมบรรยากาศการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motor Sport สนามที่3แข่งขันกันวันที่2และ3กันยายนที่ผ่านมาที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์รายการแข่งขันประกอบด้วย Yaris One Necklace ทั้ง Division 1และ2 Corolla Altis GR Sport One Necklace ซึ่งแข่งพร้อมกับ Yaris Ative Lady One Necklace และปิดท้ายด้วย Hilux Revo One Necklaceซึ่งเมื่อแข่งครบทุกรุ่นแล้วก็มีการมอบรางวัลชนะเลิศในรุ่นต่างๆรายชื่อและอันดับผลการแข่งขันติดตามได้ในเนื้อข่าวนะครับช่วงบ่ายวันเดียวกันมีการแข่งขันที่น่าสนใจอีกรุ่นคือ Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy 2023 Race 1และ2ของรุ่น Super Endurance 200และ400 Minutes โดยผู้ชนะเลิศในรุ่น Super Endurance 400 Minutes ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นนักขับจาก Toyota Gazoo Racing Team Thailand ประกอบด้วยการสุภพงศ์ณัฐพงศ์หอทองคำและเฉินเจียนหงโดยขับไปได้ทั้งหมด196รอบสนามครับสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Motor Sport สนามต่อไปซึ่งเป็นสนามที่4จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ